สำหรับนักลงทุนชาวไทยแบบเรานะครับถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของหุ้นกองทุนเป็นส่วนใหญ่นะครับการซื้อขายหุ้นเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนั้นครับแต่ว่าหุ้นเนี่ยก็จะเข้าซื้อได้แค่หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในไทยเท่านั้นนะครับเวลาที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่าข่าวอะไรที่กระทบต่อบริษัทนั้นเนี่ยราคาของหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะลดลงนั่นเองถ้าเป็นกองทุนรวมนะครับก็จะเป็นตัวเลือกของ การลงทุนที่ว่าหลากหลายเลยในช่วงนี้เนี่ยกองทุนรวมก็ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ากองทุนรวมในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายหมวดหมู่เนี่ยให้เลือกเลยแต่ว่ากองทุนรวมเนี่ยก็จะมีข้อเสียตรงที่จะต้องรอข้อมูลของ NAV ในแต่ละวันนะครับหรือว่ารอตลาดปิดก่อนถึงจะซื้อขายได้ครับผมซึ่งหุ้นกับกองทุนรวมเนี่ยเขาก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีคนนึงเนี่ยเป็นชาวต่างประเทศนะครับเขาคิดว่า อยากให้มีแบบรูปแบบการเทรดที่ว่าเป็นหุ้นแล้วก็กองทุนรวมเนี่ยเอามารวมกันได้นะครับเลยกลายเป็น ETF นั่นเองถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับ ETF เนี่ยก็คือการนํากองทุนนะครับมาเทรดในตลาดหุ้นได้นั่นเองเป็นกองทุนที่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยเหมือนหุ้นทั่วไปตัวหนึ่งเลย ETF นะครับเขาก็จะมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนเนี่ยให้ใกล้เคียงกับดัชนีหรือว่าราคาสินทรัพย์ที่กองทุนเนี่ยเขาใช้อ้างอิงก,กันครับโดยที่ ETF เนี่ย จะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบลงทุนสไตล์ Passive Inverting นะครับเพราะว่ามีนโยบายการลงทุนเนี่ยที่คาดหวังผลตอบแทนเนี่ยให้ออกมาใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีเนี่ยมากที่สุดครับแล้วก็ความพิเศษของ ETF นะครับคือการนำจุดเด่นเนี่ยของหุ้นกับกองทุนนะครับเอามารวมไว้ด้วยกันแล้วก็มีมืออาชีพเนี่ยเป็นผู้ดูแลบริหารการจัดการลงทุนเนี่ยให้สามารถกระจัดกระจายความเสี่ยงได้ดีครับผม ในต่างประเทศเนี่ย ETF ก็ถือว่าได้รับความนิยมเนี่ยอย่างมากเลยนะครับแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยก็ยังนิยมซื้อกันแบบว่าเป็นกองทุนรวมมากกว่าต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของจุดเด่น ETF กันนะครับก็คือข้อที่1เลยเนี่ยมีระบบการซื้อขายที่ง่ายนะครับเพราะว่า ETF เนี่ยสามารถซื้อขายได้เรียยวทามนะครับแบบหุ้นเลยข้อที่2ครับมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีครับเพราะว่า ETF เนี่ยเขาก็นำข้อดีของ กองทุนรวมเนี่ยมาใส่ไว้ด้วยนะครับผมถ้าสมมุติว่าบริษัทไหนเนี่ยมีปัญหานะครับก็จะไม่ได้ส่งผลต่อพอร์ตเราเนี่ยโดยตรงนะครับเพราะว่าก็จะมีบริษัทอื่นๆเนี่ยในกองทุนนะครับคอยช่วยประคองเป็นการกระจายความเสี่ยงเนี่ยที่ดีเลยนะครับข้อที่3นะครับต้นทุนต่ําเช่นถ้าสมมุติว่าเราลงทุนใน ETF นะครับเช่นลงทุน S&P 500 index นะครับค่าธรรมเนียมของเขาเนี่ยที่เราจะเสียเนี่ยก็จะไม่ถึง1%เลย ถ้าเทียบกับค่าธรรมเนียมแล้วนะครับก็จะต่ำกว่ากองทุนรวมเนี่ยเยอะเลยเพราะว่ากองทุนรวมเนี่ยเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มเติม <ๆ S 2> <ๆ S 1> เข้ามาด้วยหลายอย่างเลยนะครับข้อที่4นะครับมีความโปร่งใสครับ ETF แต่และตัวเนี่ยเราก็สามารถดูได้หมดเลยนะครับว่าเขาลงทุนในหุ้นไหนนะครับสัดส่วนไหนข้อมูลของเขาเนี่ยมีแค่ไหนนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าแต่และตัวที่เราลงทุนไปนะครับเรามีโอกาสที่จะ ได้กำไรแค่ไหนมีความเสี่ยงอะไรยังไงด้วยนะครับผมข้อที่5ครับผมสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศเนี่ยได้ง่ายขึ้นครับ ETF เนี่ยเขาก็จะนำข้อมูลของหุ้นต่างประเทศนะครับเข้ามาให้เราเลือกเนี่ยหลากหลายเลยทำให้เรานะครับไม่จำเป็นต้องไปเปิดพอร์ตของต่างประเทศเลยก็ได้เรารู้ถึงจุดเด่นของ ETF กันไปแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของข้อที่เราจะต้องควรระวังกันด้วยก็คือความเสี่ยงของอัตราการแลกเปลี่ยนนั่นเองครับผมโดยปกติแล้วเนี่ย ถ้าเราลงทุนในกองทุนอื่นๆนะครับเขาก็จะมีระบบการจัดการความเสี่ยงให้เราเนาะแต่ว่าถ้าเราลงทุนใน ETF โดยตรงเนี่ยความเสี่ยงก็จะเข้าเราเต็มๆเลยเพราะว่าจะไม่มีใครมาจัดการในเรื่องของความเสี่ยงให้เรานะครับเช่นถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์นะครับเงินบาทราคาอยู่ที่36บาทต่อ1ดอลลาร์เนาะถ้าเราลงทุนแล้วเราจ่าย1ดอลลาร์หรือว่า36บาทไปนะครับแต่ว่าราคาของเขาเนี่ยมีการขยับขึ้นไป10%นะครับ เช่นจาก1ดอลลาร์เนี่ยเพิ่มเป็น1.10ดอลลาร์เนาะเราก็จะคิดว่าเราเนี่ยได้กำไรแล้วนะครับ10%แต่ว่าระหว่างที่เราทำการยกเงินกลับเข้ามานะครับผมแต่ระหว่างนั้นเนี่ยค่าเงินดอลลาร์เขามีการลดลงนะครับเราก็จะไม่ได้เงินเต็มจำนวน36บาทต่อ1ดอลลาร์นั่นเองอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความเสี่ยงของจำนวนอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เนาะก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับถ้าสมมุติว่าจะลงทุนใน etf